สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิปเรื่องความเป็นมาโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ต่างๆในประเทศไทยตอนที่8โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาสงเคราะห์เด็กยากจนขาดที่พึ่งและเด็กในถิ่นกันดารให้ได้รับการศึกษาตามควรแก่อัตภาพเพื่อจักได้เป็นพลเมืองดีที่มีศีลธรรมและวัฒนธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งคณะกรรมการดำเนินการมีสมเด็จพระสังฆราชปุ่นปุณณสิริวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแต่ยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นประธานเพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดเป็นประเภทโรงเรียนราษฎร์สมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นเจ้าของในนามคณะกรรมการและมีพระราชประสงค์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นผู้จัดการของโรงเรียนขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากคณะสงฆ์ให้ช่วยอุปถัมภ์และอาราธนาพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยสอนในโรงเรียนสำหรับทุนทรัพย์ในการจัดตั้งและดำเนินการกิจการโรงเรียนเป็นทุนทรัพย์พระราชทานส่วนหนึ่งและทุนที่ได้รับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลโดยทางราชการองค์การและวิสาหกิจและพ่อค้าประชาชนในปัจจุบันมี3โรงเรียนโรงเรียนที่1โรงเรียนมัธยมวัดจันทรังวัดขอประทานโทษค่ะโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เป็นโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนในพระบรมราชานุเคราะห์แห่งแรกจัดตั้งขึ้นโดยสืบเนื่องจากวันที่8มีนาคม2509สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่งชื่อเศรษฐดานเรียบชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงหมู่บ้านคลองคอต่อตำบลบางปูใหม่จังหวัดสมุทรปราการทอดพระเนตรเห็นเรือประมงแล่นเข้าคลองจึงเสด็จตามมาจนสุดคลองพบถนนสุขุมวิทสองฝากคลองมีหมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจนพากันไปเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายสิ่งของที่พอจะหาได้เช่นกุ้งปูปลาหอยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชสาวนีถามถึงความเป็นอยู่และการศึกษาของเด็กในหมู่บ้านนี้ชาวบ้านกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโปรดเกล้าให้สร้างโรงเรียนมัธยมขึ้นเพื่อสงเคราะห์เด็กขัดสนในหมู่บ้านให้มีที่เรียนต่อจากชั้นประถมศึกษาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนโดยมีสมเด็จพระอิสริยวงศาคัตยานปุณณสิริมหาเถรแต่ยังดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นประธานกรรมการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนสร้างโรงเรียนเริ่มแรก400,000บาทและมีผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลอีกส่วนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเมื่อวันที่12มิถุนายน2512อาคารเป็นทรงไทย2ชั้นมี8ห้องเรียนชื่อตึกพปร.ราคา1,300,000บาทเปิดสอนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2513ปัจจุบันสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3เก็บค่าบำรุงการศึกษาปีละ1,020บาทผู้ใดขัดสนก็ยื่นเรื่องราวขอทุนโดยเสนอตามความเป็นจริงและมีคณะกรรมการรับรองในปีพ.ศ. 2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
ทรงโปรดให้คณะกรรมการรับโรงเรียนนันทบุรีวิทยาอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านและโรงเรียนวัดบึงเหล็กอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนสำหรับโรงเรียนนันทบุรีวิทยานั้นยกเว้นไม่เก็บค่าเล่าเรียนคิดเป็น80%ของนักเรียนทั้งหมดมีการแจกชุดนักเรียนให้นักเรียนที่ยากจนและจัดหนังสือให้นักเรียนยืมรวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จำนวน16คนส่วนโรงเรียนวัดบึงเหล็กจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโดยมีทุนการศึกษาให้เปล่าทั้งหมดสวัสดีค่ะ